รปัดวิทยุมาถึงเรื่องของหนูนี่ก็เหมือนกันแต่อันนี้คือมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งฝนเคยพูดกับพี่อู๋ไปว่ามีศิลปินคนหนึ่งที่จะย้ายค่ายในเร็วๆวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วเพราะว่าได้ไปพูดคุยไปแน่นอนไปแน่นอนฟันธงคือเจ้าตัวเขาพูดออกมาเลยก็คือนัทศักดาธรนั่นเองหรือนัท AF4 นะคะได้มีการพูดคุยก็คือได้ไปเจอกับนัทก็เลยถามถึงเรื่องนี้เพราะว่าก็มีคนไปเห็นว่านัทเนี่ยไปที่ตึกแกมมี่บ่อยครั้งก็เลยไปถามนัทนัทก็บอกว่ายอมรับไม่ใช่แวะไปกินกาแฟเลยไม่ได้ไปกินกาแฟสตาร์บัคอะไรไม่ใช่ก็บอกว่าคือทางนั้นเขาก็ยืนยันว่าเดือนกันยายนนี้เขาจะหมดสัญญากับทาง True Fantasia แล้วนะเขาบอกว่าและเขาก็ได้แจ้งความจำนนกับทาง True Fantasia ไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่ต่อสัญญาแล้วก็และจะไปที่อื่นเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะไปหาประสบการณ์ที่อื่นถามว่าความชัดเจนว่าจะไปแกมมี่มีความเป็นไปได้แค่ไหนนะเขาบอกว่าในระยะเวลาตอนนี้ก็คือช่วงมิถุนายนถึงกันยายนนะเขาบอกว่าเป็นเวลาอีกหลายเดือนถึงจะกล้าใช่คุยหรือเปล่าใช่ก็คือนะบอกว่าคือตอนนี้เขาขอที่จะชัดเจนมากกว่านี้แล้วเขาจะบอกว่าสรุปเขาจะไปที่ไหนอยู่กับใครใช่แต่คือแน่นอนแล้วว่าจะไม่มีการต่อสัญญาใดๆทั้งสิ้นกับทรูแฟนตาเชียใช่แล้วเมื่อถามบอกว่าแล้วแบบเหตุผลที่ออกมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้ดูกันจริงๆ คือมีหลายคนอาจจะบอกว่าคนที่จะออกจากค่ายต้องแบบไม่มีงานต้องอะไรไม่ได้รับการโปรโมทแต่นัท AF4 นัทศักดาธรเนี่ยคือเบอร์หนึ่งต้องเรียกว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของ True Fantasia เลยนะเพราะเขาเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากใช่แล้วแฟนคลับเขาตามไปด้วยไหมเนี่ยนัทก็บอกคือแต่นัทเขายอมรับนะว่าถึงจะไปอยู่ที่ไหนนัทเขาก็ยังเป็นนัท AFคือใครจะเรียกเขาว่านัท AFC นัทศักดาธรเรียกอะไรก็ตามเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้ยังไงเขาก็คือเกิดจาก True Fantasia เขาก็บอกว่าแต่เหตุผลที่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่เนี่ยมา5ปีครับเขาบอกว่าทุกคนดูแลเขาดีมากการทำงานทุกอย่างทุกคนดูแลเขาดีมากแต่มันเหมือนคนที่ใช้เส้นทางเดิมๆตลอด5ปีเดินอยู่ที่เดิมใช่ใช้เส้นทางถนนเดิมๆอย่างเงี้ยมาตลอด5ปีการทำงานเลยป่ะใช่การทำงานมันจะเหมือนเดิมซ้ำๆ มันไม่มีอะไรที่จะงอกเงยอะไรออกมาหรือมีอะไรแปลกๆมานั้นก็บอกว่ามันก็เหมือนอาชีพอื่นๆแหละก็คือแบบว่าเหมือนเราทำงานตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะแบบเปลี่ยนแปลงอยากที่จะเปลี่ยนงานเขาบอกว่าแค่นั้นเองไม่ใช่เหตุผลว่ามีปัญหาทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทาง True Fantasia เนี่ยยังขอใช้เวลาหลายเดือนเนี่ยกับการที่นัทยังมีสัญญาอยู่ก็มีแอบลังไว้นิดนึงก็ขอยื้อไว้นิดนึงว่าลองใหม่ไหมลองคิดใหม่ไหมแต่นัทเขาบอกว่าอย่างที่เขาบอกว่าเขาอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆก็คือไม่ต่อสัญญาแน่ๆก็ระบุแล้วว่านัทเอสี่ไม่ต่อสัญญาแน่ๆแต่จะไปแกมมี่หรือเปล่าเดี๋ยวนัทเขาบอกว่าไม่นานนี้เขาจะบอกเราจะนำมารายงานตอนนี้กันสักครู่ดีกว่าใช่ค่ะ